เที่ยวนะมันเป็นกิจกรรมอย่างเดียวเลยที่เอาเงินไปเหวี่ยงแต่เรื่องไม่ทางได้เลยคืนมาเป็นชิ้นเป็นอันนะการเที่ยวเป็นเรื่องสิ้นเปลืองมันเหมือนจะมีปัญหามากกับการรีวิวการเที่ยวญี่ปุ่นได้เงิน 3,000 บาทคือการไปเที่ยวแล้วอวดว่าแบบโอ้ยไปถูกไปแล้วถูกอะไรเงี้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะป๋อมแปมนะคะทิติชัยชิตาธรนะคะก็ตอนนี้ที่รู้จักกันก็คือจากการเป็นพิธีกรในการเที่ยวไทยนะคะแล้วก็รายการทอล์คกับเธอชูนายด้วยนะคะปัจจุบันตำแหน่งนะคะเป็นรองผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการของบริษัทจีเอ็มทีค่ะคือตอนเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเขาเพิ่งจะมีรายการไฟไลฟ์ขึ้นมาเขาก็หาครีเอทีฟอะไรเงี้ยมาใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคนที่เขารับตอนเขาสมัครงานเนี่ยเขามีวิธีการรับสมัครงานที่ประหลาดมากเลยครับระบบปกติเนี่ยมันควรจะต้องส่งเรซูเม่นะคะส่งผลงานแล้วค่อยสัมภาษณ์ใช่ไหมฮะที่นี่สลับกันเลยเอาสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์คุยดูว่าน่าจะทำงานร่วมกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองให้ทำงานส่งเสร็จปุ๊บถ้าโอเคแล้วค่อยเขียนเรซูเม่ซึ่งปรากฏว่าเราอ่ะผ่านตั้งแต่รอบที่เราคุยกับเขาแล้วแอททิจูดมันตรงกันอย่างเงี้ยซึ่งยอมรับว่าเข้ามาทำงานในที่เรามีความรู้แบบเป็นศูนย์มากอย่างเงี้ยแต่จุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกว่ามันใช่ขึ้นเรื่อยๆเราทำไปแล้วมันเริ่มถูกเราอยากพัฒนาตัวเองงานครีเอทีฟเรารู้สึกว่าพอเรายิ่งทำเรายิ่งอยากทำให้มันดีขึ้นอยากทำให้มันเก่งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคือถึงไป3เดือนนะพี่ชอบก็ให้ทำเทปพิเศษเป็นเทปพี่เบิร์ดธงชัยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าควรจะต้องทำยังไงอ่ะมันดิวกับศิลปินเบอร์ใหญ่ไม่ถูกอ่ะแต่เราก็ทดลองอ่ะเราก็ลองปรากฏทำแล้วมันโอเคเว้ยคนเขาก็ชมมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความภูมิใจแต่มันแค่รู้สึกว่างานต่อไปเราต้องดีขึ้นใหญ่ขึ้นเจ๋งขึ้นเนียบขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันอยู่กับเรามาตลอดจนมันรู้สึกว่าเอออันนี้มันไม่ใช่แค่รู้สึกมันไม่ใช่แค่ความรักแล้วแต่มันน่าจะเป็นตัวตนของเราอะบริษัทเนี่ยเขาอยากทำรายการท่องเที่ยวขึ้นมากลางปีมันจะต้องมีช่วงที่เรียกว่าเสนอ year plan น่ะเขาก็จะต้องแจกโจทย์ให้กับทีมต่างๆอันนี้โจทย์รายการท่องเที่ยวตกมาที่เราเพราะเจ้านายเขาคงเห็นว่าเราแบบเราชอบลาไปเที่ยวเลยเราชอบหนีงานไปเที่ยวก็เลยให้โจทย์รายการท่องเที่ยวมาอะไรเงี้ยก็ลองทำดูอะไรเงี้ยซึ่งรายการท่องเที่ยวที่ทำเนี่ยก็คือเราก็ใช้จากประสบการณ์การไปเที่ยวของเราได้แหละไม่ได้มีอะไรนอกเหนือตัวนั้นอันหนึ่งนะรายการนี้เป็นรายการท่องเที่ยวที่ไม่ได้เน้นสถานที่ท่องเที่ยวคืออย่างที่บอกคือรายการนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของบรรยากาศเราว่าเรื่องของการเดินทางมากกว่าเรื่องของจุดหมายปลายทางไอ้ตรงนี้มันยังเป็นจุดแข็งที่สำคัญแล้วก็ที่มันทำให้รายการมันต่างจากรายการอื่นถ้าว่าในเรื่องคอนเทนต์นะผมรู้สึกว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเท่ากับเรื่องของบรรยากาศอะไรเงี้ยอะไรที่อยู่ในรายการที่มันเอื้อต่อบรรยากาศที่สนุกหรือเอื้อต่อบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่มันแฮปปี้อ่ะมันก็จะเอามาใส่ไว้ได้ถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะทำให้ตำราการทำรายการโทรทัศน์มันผิดเพี้ยนไปหมดเราก็ยอมซึ่งนี่ก็เป็นข้อ2ว่าอะไรทำให้รายการนี้ไม่เหมือนรายการอื่นผมว่าเฮ้ยเรื่องไทยมันมีความดีคอนทราสต์ประมาณหนึ่งคือมันมีการถอดหรือโครงสร้างรายการที่ควรจะเป็นอยู่ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะทุกคนที่ทำรายการนี้ไม่มีใครมีความรู้เรื่องของวิชาโปรดักชันเบื้องต้นเลยรายการนี้ไม่มีสคริปต์แต่ไม่ใช่ไม่มีสคริปต์เพราะว่าเขียนไม่เป็นถ้าเราเคยลองทำแล้วแล้วเราพบว่ามันไม่เหมาะมันไม่เวิร์กมันดูแข็งแล้วมันเราไม่ใช่นักแสดงเหรอเนาะป่ะแล้วก็เคยพยายามปั้นมุมสวยแบบเก็บภาพสวยแบบมันเฟกมากอ่ะมันปลอมมากคือนึกภาพเวลาเราไปเที่ยวอ่ะเรามองด้วยตาของเราเงี้ยกล้องสำหรับรายการท่องเที่ยวมันควรเป็น POV อ่ะมันควรเป็นแทนสายตาหลายครั้งที่บรรยากาศมันกำลังสนุกแต่ว่าการถ่ายมันเกิดข้อผิดพลาดเช่นมีการข้ามเส้น180องศาเนี่ยซึ่งที่อื่นก็ต้องหยุดแล้วหรือถ้าถ่ายไปแล้วแบบอุ๊ยย้อนแสงก็คงจะต้องมีการสั่งคัทอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราคิดว่ามันเอ้ยมันไม่เป็นไรอ่ะทำอะไรที่บรรยากาศของรายการมันยังโอเคอะไรเงี้ยก็ผมเลยยอมที่จะไม่ซีเรียสเรื่องพวกนี้เลยอะไรเงี้ยทำที่เขาบอกว่าดูรายการแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยฮะอย่างแบบถ้าในแง่ของ
ผู้คนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบชีวิตทุกคนเหมือนชอบญี่ปุ่นนะเอาก็จริงอ่ะเขาเอาจริงเอาจังกับทุกอย่างมากจนแบบมันมีความก้ำกึ่งของเจ๋งกับบ้าอยู่แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเราจะเห็นเขาแบบโอ้จะมาแบบมันดูแลมันดูแลและตรงตอมออ่ะเขาเอาคุณลุงแบบเป็นคุณลุงแก่ๆแล้วว่าเหมือนกับเขาก็จ้างผู้สูงอายุมาเขาก็จะมีหน้าที่ไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะไปอันนั้นว่างครับอันนี้ว่างครับอันนั้นว่างครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงนี่ถามก่อนมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วบอกมาจากไทยเนี่ยสวัสดีครับเออแล้วแบบคือบอกประเทศไหนเขาก็จะตักถ่ายเป็นประธานนั้นเลยเงี้ยซึ่งเนี่ยมันเป็นยีนคนญี่ปุ่นน่ะแบบเออชอบแบบประทับใจคนญี่ปุ่นตรงนี้ไม่ได้เชิงแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะชอบสวิตเซอร์แลนด์ภูเขาทุ่งหญ้าทะเลสาบบ้านเมืองอะไรเงี้ยถ้ามันสวยไปหมดเลยมันสวยแบบมันสวยแบบโอ้ตายละมันนั่งดูเพลินน่ะนั่งเนี่ยงานสโลไลฟ์ที่ขอยไปประเทศนี่น่ะนั่งแบบหนาวๆแล้วก็ถือถ้วยกาแฟก็นั่งนิ่งเหมือนคนเอ๋อเรื่อยๆเลยไปซื้อสแลงก็ตอบโจทย์ดีค่ะแล้วก็ไปทำโทรศัพท์หายแล้วเขาก็ส่งคืนประทับใจมากเลยแต่ส่งคืนตอนที่ซื้อเครื่องใหม่เลยชาร์จคือทุกสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะมันมีเจ้าบ้านมาก่อนนะคือทุกที่อ่ะมันมีเจ้าของมาก่อนมันเหมือนเราไปบ้านคนอื่นซึ่งแต่ละบ้านอ่ะมันเขาต้องมีกฎหรือเขามีมารยาทของบ้านอ่ะที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะอย่าใช้กฎกลางหรืออย่าใช้กฎส่วนตัวหรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่มันคือไปแต่ละบ้านซึ่งแต่ละบ้านเขาก็จะมีมารยาทของบ้านที่ไม่เหมือนกันคือเราควรที่จะรู้ก่อนว่าบ้านนี้เขาห้ามอะไรเขาโอเคกับอะไรเขาไม่โอเคกับอะไรเพราะเราจะได้ยินบ่อยกว่าเอาก็ไม่รู้นี่นึกว่าหรือว่าอ้าวที่นั่นยังทำได้อะไรอย่างเงี้ยอย่ามาอ้างอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าเวลาเราไปขึ้นเขาสมมติเราไปแบบดอยสักดอยอย่างเงี้ยต้องรู้ก่อนดอยนี้ชาวเขาเขาอยู่มาก่อนเขาก็มีมารยาทของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องคิดเรื่องนี้เหมือนกันเลยผมอยากเป็นเบื้องหลังที่ไว้ใจได้ค่ะหรืออยากทำให้คนเบื้องหลังมันเป็นอาชีพที่แบบมันไว้ใจได้อะแล้วเราอยู่ในวงการบันเทิงมาจนเรารู้สึกว่าบ้านเราอะต้องใช้ดารามันต้องใช้คนเบื้องหน้ามาเป็นตัวขายอะถ้าเบื้องหลังจะทำหน้าที่เป็นตัวขายก็เบื้องหลังก็ต้องมาอยู่เบื้องหน้าให้ได้ซะเองอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่นนันเน็กตัวอย่างเช่นบูดี้แบบเราทำเบื้องหลังของเราเป็นงานที่เหนื่อยงานที่ใช้งานหนักหลายๆงานมันก็สำเร็จเพราะคนเบื้องหลังกลุ่มเดิมอะแต่มันไม่สามารถที่จะมาเป็นเครดิตหรือมันไม่สามารถที่จะมาเป็นตัวการันตีได้อะไรเงี้ยหลายรายการที่ประสบความสำเร็จก็คือคนทำคนเดียวกันอะแต่เขาทำไมเขาถึงไม่สามารถกล้าพูดได้ว่านี่คือรายการที่ผลิตโดยฝรั่งทำได้ฝรั่งตอนมี How to Get Away with Murder พูดเลยว่า From the Creator of Grey's Anatomy and Scandal ไม่ต้องบอกว่าใครเล่นเมืองนอกมันอ้างคนเบื้องหลังได้และที่ชอบคือมันบอกด้วยว่า From the Creator of อะคือคนคิดคนสร้างสรรค์อะบ้านเราอะก็เราก็อยากให้ตัวเองนะสำหรับตัวเองนะเพราะเราโตมากับเบื้องหลังมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็อยากให้แบบวันหนึ่งแบบเออ from the ผู้สร้าง of the Creator ไทยอย่างเงี้ยแล้วมันจบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบก็เจ๋งดี